ามหามุมนิวัตชาวอำเภอบ้านฉางร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวของสารวัตรวีรวัตรเรืองเดชณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านฉางด้วยการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่โดยนายกสุชินภูลวิรันและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวร้อยตำรวจเอกวีรวัตรเรืองเดชที่ได้เกษียณอายุราชการในปี2561มีหลายงานในวันช้านิดหนึ่งความใจผมเนี่ยส่วนหนึ่งคือพี่วัดยศักดิ์พรุ่งนี้เสื้อเดี๋ยวจะไปตรงนู้นเสื้อแดงจะชุมนุมตรงนี้รักษาสุขภาพนะครับเดินเฉพาะวัดช้างน่ะต้องทันอยู่นะขึ้นลงขึ้นลงเราได้เห็นหน้าค่าตาซุ้มผมก็เคยเห็นตำรวจเนี่ยปกติก็จะแต่งเครื่องแบบดูยังไงก็ไม่เคยเจอแต่ที่ดูก่อนนี้นะครับแต่ก่อนนี้ไม่ได้รับผิดชอบในเขตของตัวบ้านฉางนะครับก่อนที่บ้านเนี่ยก็ดูแลบ้านฉางนะครับก็อยู่กันมานานนะอยู่กัน30 30ฟังนายกปีขอไปครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้ผมถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในชีวิตราชการนะครับไม่โดนถูกตั้งกรรมการสอบสวนไม่โดนถามไม่ถูกลงโทษนะครับลักษณะอย่างนี้จริงๆแล้วตำรวจจะไม่มีนะครับโดนอะไรต่างๆเนี่ยจับงานได้นะครับก็ต้องขอบคุณคนหนึ่งก็ท่านกินบุญนะครับได้ให้งานนี้เกิดขึ้นนะครับก็อาจจะวีรวัตรอาจจะได้อยู่ด้วยกันแล้วก็จริงๆก็คือแม่งมีสองคนไล่สองคนครั้งแรกมาเจอเราตอนนั้นเราเป็นมาตั้งนะแล้วก็มาจากว่าเราได้ข้อมูลในเรื่องที่ข้อมูลภาคประชาชนจะเป็นครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีข้อสำคัญแล้วผมว่าเป็นสิ่งที่เรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้กันและกันแล้วก็ตอนหลังๆพอดีผมโชคดีผมมีโอกาสเข้าไปทำงานในจังหวัดก็ได้รับมาจากข้อมูลแล้วก็ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยพอเรารู้ข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยที่มันมีประโยชน์มากกว่านั้นคือเอาข้อมูลมาประมวลกันใหม่ให้รองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งผมว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับก็ในที่นี้ก็ได้มีการประสานแล้วก็ผมที่เราพบกันมา20 กว่าปีที่ท่านกองวีรวัตรเนี่ยเกษียณไปแล้วเนี่ยผมก็มีความสุขนะครับเข้าใจว่าท่านซื้อบ้านที่ระยองผู้พิพากษาศาลปกครองจังหวัดจอแล้วแข่งเกียรติวันนี้ได้มีโอกาสนะครับมาร่วมงานและดูมองงานที่ทำงานกับประชาชนมาตลอดชีวิตราชการทุกคนต้องต่อสู้ที่นั่นทุกอย่างแล้วก็มาดูมองถือว่าอดทนมากมาถึงวันนี้ได้ตอนเราพวกเราก็ขอเป็นกำลังใจในช่วงที่ชีวิตได้พักผ่อนหลังจากทำงานสอบในคุณประยุทธ์มาจนครบเกษียณในวันนี้สุดท้ายนี้นะครับขอให้สิ่งเกิดที่ทั้งครอบครัวผู้ปกครองให้กับกองทั้งสองท่านและลูกสาวก้าวหน้าต่อไปครับWe'll be right back.
ข้อมูลมาเนี่ยเขาเขียนมาแบบนี้จริงๆข้อมูลร้อยตำรวจเอกวิรวัฒน์เทียนเดชรองสารวัตรกองกับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจนครบาลกองบังคับการตำรวจนครบาลช่วยรับนี่จะรับหรือไม่เนี่ยช่วยรับหน่อยช่วยรับหน่อยจะได้รับน้องออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจ
ทหารพัฒนากรมก่อสร้างพัฒนาฐานทัพเรือสัตหีบทำพิธีส่งหน้าที่ผู้บังคับการท่านใหม่ที่กองบังคับการกรมก่อสร้างและพัฒนาฐานทัพเรือสัตหีบกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนาวาเอกอาทรชลพินโยผู้บังคับการกรมก่อสร้างและพัฒนาฐานทัพเรือสัตหีบได้กระทำพิธีอำลาหน่วยพร้อมส่งมอบหน้าที่สายการบังคับบัญชาและมอบธงสัญลักษณ์ประจำหน่วยให้กับนาวาเอกวิรัติก้อนทองประจำกองเรือยุทธการขึ้นดำรงตำแหน่งแทนก่อนเดินทางไปรับตำแหน่งผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2561โดยมีคณะทหารข้าราชการในสังกัดกรมก่อสร้างและพัฒนาฐานทัพเรือสัตหีบเข้าร่วมพิธีนาวาเอกอาทรชลพินโยได้กล่าวขอบคุณข้าราชการพลทหารที่ให้การร่วมมือสนับสนุนภารกิจที่ผ่านมาได้รับการมอบหมายจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีพร้อมทั้งได้ฝากให้กำลังใจกำลังพลทุกนายจงให้ความร่วมมือกับผู้บังคับบัญชาคนใหม่ให้การสนับสนุนปฏิบัติการทางเรือและการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกรวมถึงให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาฐานทัพเรือสัตหีบและฐานส่งเสริมกำลังบำรุงตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อพัฒนาและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประเทศด้านนาวาเอกวิรัติก้อนทองผู้บังคับการกรมก่อสร้างและพัฒนาฐานทัพเรือสัตหีบท่านใหม่ได้กล่าวถึงขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานเพื่อกองทัพเรือและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจึงขอให้ข้าราชการทหารในสังกัดทุกคนให้ความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มความสามารถเพื่อผลสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจได้ตามที่มอบหมายวัดสัตหีบได้จัดงานวันคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่ออีเกจิอาจารย์ดังภาคตะวันออกปีที่72ระหว่างวันที่2ตุลาคมที่วิหารหลวงพ่ออีอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีและยังได้จัดงานวันคล้ายวันมรณภาพพระครูวรเวทมุนีหรือหลวงปู่อีพุทธสโลพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคตะวันออกปีที่72โดยมีพระครูทัศนีคุณากรเจ้าคณะอำเภอสัตหีบเจ้าวาดวัดสัตหีบเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายอนุชาอินทศรนายอำเภอสัตหีบเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ลั่นคล้องเปิดงานพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ต่างๆเข้าร่วมจำนวนมากการจัดงานคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนั้นได้เกิดขึ้นหลังจากหลวงปู่อีได้มรณภาพลงทางวัดพร้อมด้วยคณะกรรมการพ่อค้าประชาชนและศิษยานุศิษย์ได้ร่วมใจกันสร้างรูปเหมือนขนาดองค์จริงของท่านหลังจากสร้างวิหารหลวงพ่ออีเสร็จเมื่อปี2515จึงได้ทำพิธีอัญเชิญรูปเหมือนเข้าประดิษฐานณวิหารแห่งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ได้สักการะบูชาบรรดานักกีฬาทีมชาติมอบของขวัญให้ทะเลไทยร่วมเก็บขยะชายหาดรักษาสิ่งแวดล้อมทะเลสัตหีบกลุ่มนักกีฬาชาติไทยกว่า200ชีวิตได้ร่วมกันณชายหาดคลองทูบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อร่วมกันเก็บขยะที่ลอยมาติดฝั่งชายหาดทำให้ทัศนียภาพของทะเลสัตหีบเสียหายไปยังทำให้สัตว์น้ำทะเลตายด้วยนักกีฬาไทยรวมใจสานฝันเป็นกลุ่มนักกีฬาทีมชาติรวมกันด้วยเจตนาที่จะเอื้อประโยชน์ต่อสังคม
ซึ่งตลอดระยะเวลา9ปีของการรวมตัวได้ทำกิจกรรม86โครงการซึ่งส่วนใหญ่เป็นการช่วยเหลือชุมชนตามแนวตะเข็บชายแดนส่วนกิจกรรมครั้งนี้เป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่ชักชวนน้องๆนักกีฬาเยาวชนและคนรักกีฬามามอบของขวัญให้ท้องทะเลเป็นครั้งที่2โดยจะมาร่วมกันเก็บขยะหลังจากที่มรสุมได้พัดและนำขยะจำนวนมากขึ้นฝั่งโครงการนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมอย่างเป็นจำนวนมากโดยประกอบด้วยนักกีฬาในทุกๆประเภทคุณอมราวิจิตหงส์ได้กล่าวถึงการเก็บขยะของกลุ่มนักกีฬาสารฝันนั้นทำเพื่อตัดวงจรขยะเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและยังเป็นอันตรายต่อชีวิตสัตว์ทะเลเนื่องจากช่วงนี้ในหน้ามรสุมน้ำทะเลจะนำขยะขึ้นสู่ฝั่งก่อนที่ขยะจะพัดหลงลงสู่ท้องทะเลซึ่งส่งผลให้สัตว์ทะเลมีโอกาสที่จะกินขยะเหล่านี้และทำให้เกิดอันตรายถึงเสียชีวิตได้ค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่วันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราเนี่ยเราก็ได้เชิญชวนนักกีฬานะคะจากหลายๆชนิดกีฬานะคะมาร่วมกันทำประโยชน์นะคะจริงๆก็เราอยากให้การเคลื่อนไหวของเราในวันนี้ค่ะที่มาเก็บขยะในวันนี้เป็นพลังนะคะแล้วก็ส่งต่อให้กับทุกๆคนเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนนะคะที่จะมาช่วยกันช่วยโลกของเรานะคะเพราะว่าตรงนี้มันก็เกิดจากฝีมือของพวกเราทั้งนั้นนะคะที่ดูขยะทุกอย่างนะคะก็เราสามารถช่วยโลกของเราได้ทุกคนนะคะเริ่มจากตัวเองได้เลยนะคะด้วยการลดใช้ถุงพลาสติกนะคะลดใช้รีไซเคิลแยกขยะนะคะเราก็จะสามารถนำขยะเหล่านั้นเนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์อื่นๆได้อีกนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกคนให้มาช่วยกันนะคะเราสามารถช่วยโลกเราได้ทุกคนค่ะรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสได้กลับมาอีกครั้งนึงนะครับเพราะจริงๆขยะในท้องทะเลเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ดีใจที่เหมือนกับวงการกีฬาแล้วก็นักกีฬาทุกคนเนี่ยไม่ทิ้งกันนะครับก็มาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเทควันโดเยอะมากๆเลยนะครับผมครับผมก็อยากจะฝากถึงนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับก็การเก็บขยะในครั้งนี้มันเหมือนเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากกว่าต้นเหตุคือพยายามลดละเลิกนะครับแล้วก็ช่วยกันทำช่วยกันคือไม่ต้องมาช่วยกันเก็บนะครับช่วยกันขอว่าอย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งขยะในท้องทะเลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีนะครับแล้วก็สัตว์ทะเลต่างๆก็กินขยะเหล่านี้ไปมันเลยทำให้ท้องทะเลเนี่ยขาดความสวยงามไปยังไงก็ขอความร่วมมือด้วยกันด้วยแล้วกันนะครับยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจ